เศรษฐกิจจะแย่จะทรงยังไงจะเหงายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแม่บ้านไทยเนี่ยไม่ยอมหยุดซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มฮะแถมปรากฏว่าสถิติบอกด้วยใช้น้ำยาปรับผ้ามุ่มแบบเทไม่ยั้งเทไม่วัดปริมาณเทจนกว่าความหอมจะเข้าจมูกจนอิ่มแล้วถึงจะเลิกหยุดเทเลยจนกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากที่สุดในโลกใช้เกินค่ามาตรฐานโลกอีกซะด้วยซ้ำไปนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวเศรษฐกิจจะแย่จะทรงยังไงจะเหงายังไงก็แล้วแต่นะแม่บ้านไทยเนี่ยไม่ยอมหยุดซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มฮะแถมปรากฏว่าสถิติบอกด้วยใช้น้ำยาปรับผ้ามุ่มแบบเทไม่ยั้งเทไม่วัดปริมาณเทจนกว่าความหอมจะเข้าจมูกจนอิ่มแล้วถึงจะเลิกหยุดเทเลยจนกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากที่สุดในโลกใช้เกินค่ามาตรฐานโลกอีกซะด้วยซ้ำไปนะครับประเด็นข่าวเบาๆกันนิดนึงนะฮะแต่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับคือปรากฏว่าผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มซักผ้าปรับผ้านุ่มและปรับอากาศดาวนี่ประเทศไทยอันนี้เราพูดชื่อแบรนด์ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่แข็งแรงเหมือนกันนะครับชื่อคุณธัญพัฒน์ทองถาวรกุลนะครับไปจับรายงานแล้วก็สถิติเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มของทั่วโลกไม่ใช่แค่ในไทยและเอามาบอกด้วยครับว่าทำไมตะลึงจริงๆนะครับแล้วพอเล่าแต่ละอย่างท่านผู้ชมจะงงเลยนะฮะเขาบอกว่าไปสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยนะในการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเวลาจะซักด้วยมือก็แล้วแต่ซักด้วยเครื่องก็แล้วแต่นี่ครับดูนะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะคนไทยเนี่ยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือเทน้ำยาปรับผ้านุ่มต่อครั้งเนี่ยเยอะมากคือไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขซีซีเท่าไหร่นะแต่ว่าพฤติกรรมบอกเลยฮะว่าคนไทยเนี่ยเทน้ำยาปรับผ้านุ่มในแต่ละครั้งเนี่ยเทเยอะมาก2คนไทยเทน้ำยาปรับผ้านุ่มปริมาณเทสูงที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกนะครับต่อฮะแล้วคนไทยเนี่ยเทน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบหนักมือฮะผมก็ไม่รู้ว่าเบามือเป็นยังไงแต่หนักมือคือไงฮะเดี๋ยวสมมติถ้าเปิดเครื่องซักผ้าออกมาใช่ไหมเขาจะบอกให้เทระดับแค่นี้แม็กซ์เราอาจจะเทเกินแม็กซ์ก็ได้ขีดแม็กซ์หรือเขาถึงบอกว่าเทหนักมือแถมเทสูงที่สุดในโลกและที่สำคัญนะครับคนไทยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากกว่ามาตรฐานโลกคือถ้าเป็นมาตรฐานทางด้านคุณภาพสินค้าสูงกว่ามาตรฐานโลกอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับแต่นี่คุณเทมากกว่ามาตรฐานที่เขาเทน้ำยาปรับผ้านุ่มของโลกนะครับและปรากฏว่าพฤติกรรมคนไทยบางคนด้วยนะฮะไม่ได้วัดปริมาณเลยตอนจะเทเป็นไหมครับเวลาคุณซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มมาประเภทที่มีฝาและมีขวดเนี่ยเขาบอกให้เทหนึ่งฝาปรากฏว่าคุณไม่ใช่ฝาเลยแต่คุณเทเลยโดยที่ไม่ต้องเอาฝามาเลยฮะเทแบบตามความเคยชินคุ้นชินอย่างเงี้ยมันจะเข้าข่ายตรงนี้ที่เรียกว่าผู้บริโภคคนไทยเนี่ยไม่ได้วัดปริมาณในการเทน้ำยาปรับผ้านุ่มเลยนะครับเรียกว่าเทตามใจฉันเรียกว่าเทตามใจฉันนะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าประเทศไทยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากที่สุดในโลกถามท่านผู้ชมนะครับตอนแรกผมถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะถามท่านผู้ชมครับว่าจริงหรือไม่จริงครับคนไทยเทน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบเทหนักมือเทสูงกว่าค่ามาตรฐานเทแบบไม่ยั้งเทแบบไม่วัดเลยเทแบบไม่รู้เลยว่าจริงๆใช้เท่าไหร่ท่านผู้ชมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถามท่านผู้ชมครับว่าจริงหรือไม่จริงส่งนะครับถ้าใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงถ้าใครคิดว่าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงส่งมานะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับรายงานพฤติกรรมสำรวจของคนไทยที่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มยังบอกเลยครับว่าเขาจะเทไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันทำให้ผ้านุ่ม เดี๋ยวจริงเหรอครับถามแม่บ้านหน่อยสิฮะหรือถามพ่อบ้านก็ได้ถ้าใครซักผ้าจริงแล้วคุณจะเทจนกว่าคุณมั่นใจว่าผ้ามันนุ่มใช่ไหมฮะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเทไปเรื่อยๆจนกลิ่นหอมมันมากขึ้นโอ้โหครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยผลสำรวจในต่างประเทศก็มีนะครับในต่างประเทศก็บอกว่าบางประเทศนะฮะก็มีนะครับพฤติกรรมที่คล้ายๆคนไทยนะแต่บางประเทศเนี่ยเขาจะเทตามการใช้งานจริงเขาจะเทตามการใช้งานไม่ได้เทตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับผลสำรวจนี้ยังบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแบบสูตรธรรมดานะฮะเนื่องจากว่าอะไรครับต้องการกลิ่นที่มันเบาๆแม้คือไม่ต้องการกลิ่นฉุนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่กลิ่นแรงกลิ่นฉุนหรือซักแล้วกลิ่นมันยังติดกับเสื้อผ้าแบบเอาไม่ออกแต่ว่ามันสอบไปในทางกลิ่นที่แบบฉุนฉุนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมีสถิติบอกอีกว่าผู้บริโภคคนไทย 90% เนี่ยเลือกซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มจากกลิ่นที่ชอบและใช้กลิ่นเดิมคือถ้าหากว่าซื้อกลิ่นไหนและใช้กลิ่นนั้นยาวเลยครับน้อยครั้งหรือเป็นไปได้น้อยมากที่จะสลับเปลี่ยนไปซื้อกลิ่นอื่นแม้จะเป็นแบรนด์ยี่ห้อเดียวกันนะครับเนี่ย
โอ้โหฮะและสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับปรากฏว่าตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่มในประเทศไทยเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยมูลค่าไม่น้อยนะฮะเนี่ยน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยบอกว่ากลายเป็นสิ่งที่คนไทยมีไว้มากที่สุดก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะฮะสมมติเราลองสำรวจครัวเรือนของเราดูนะครับว่าอะไรที่ท่านผู้ชมมีสินค้าอยู่ในบ้านมากที่สุดเขาบอกว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มมีไว้มากที่สุดดูตรงไหนรู้ไหมฮะ 91% ของครัวเรือนไทยมีน้ำยาปรับผ้านุ่มโอ้โหนี่แสดงว่าสมมติเข้าไปในหมู่บ้านนึงนี่นะฮะ10หลังเนี่ย9หลังต้องมีน้ำยาปรับผ้านุ่มมันอาจจะมีอยู่หลังเดียวที่แบบไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยคือใช้อะไรฮะน้ำยาซักผ้าหรือจะใช้แฟบอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่งงจริงๆนะว่าถึงถามท่านผู้ชมว่าจริงหรือไม่จริงฮะคนไทยเนี่ยนะเทน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยเทมากที่สุดในโลกเทหนักมือนะฮะเทสูงกว่ามาตรฐานโลกอีกนะฮะแล้วเทแบบไม่วัดปริมาณสรุปคือคนไทยเทน้ำยาปรับผ้านุ่มเทตามใจฉันจริงหรือไม่จริงส่งนะครับถ้าจริงพิมพ์จริงถ้าไม่จริงก็พิมพ์ไม่จริงส่งมานะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหครัวเรือนของไทยเนี่ยนะครับ 91% ครัวเรือนไทยมีน้ำยาปรับผ้านุ่มจึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มในครัวเรือนสูงเป็นอันดับ1ของโลกนะครับ 14,398 ล้านคือมูลค่าของน้ำยาปรับผ้านุ่มในปีที่แล้วและปีนึงโต 7% นั่นแหละฮะถึงได้บอกนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงกำลังซื้อจะเป็นยังไงนะฮะ รายได้จะไม่ดียังไงแต่น้ำยาปรับผ้านุ่มขายได้ดีตลอดไม่ว่าเศรษฐกิจดีทรงฟุบโอ้นะถามท่านผู้ชมครับเชื่อหรือไม่เชื่อฮะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจจะแย่เศรษฐกิจจะทรงเศรษฐกิจจะซอมบี้น้ำยาปรับผ้านุ่มขายได้ดีตลอดเวลาท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับ